วันนี้จะพามาชมหัวรถจักร LGB GE 443นะครับความพิเศษก็คือคันนี้จะเป็น GE 443คันแรกนะครับที่ติดตั้งแพนโตกราฟระบบมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งออกแบบและติดตั้งโดยคนไทยครับคันขวามือจะเป็นระบบสปริงแบบเดิมซึ่งติดตั้งมากับตัวรถนะครับคันซ้ายมือจะเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าบวกชิฟต์เกียร์ซึ่งจะมีความสมูทแล้วก็เหมือนจริงมากกว่าซึ่งทางทีมพัฒนาของเรานะครับได้ออกแบบอุปกรณ์ทั้งหมดให้สามารถติดตั้งบนตัวรถโดยไม่ต้องดัดแปลงใดๆครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากอัปเกรดก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ